สวัสดีครับพี่ตโตโนเพ e n ดูเรียน,นะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่มี57ข้อ12ครับเป็นโจทย์ติโกมิติครับแล้วก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับอินเวอร์ฟังก์ชันของติโกมิตินั่นเองนะครับข้อน,นี้นะถือว่าเป็นโจทย์ค่อนข้างง่ายนะครับถ้ารู้วิธีก็ทําได้เลยนะครับเริ่มต้นเลยครับโจทย์ถามว่า คอดของอาร์คอสตัวนี้ลบกับอาร์คอสอีกตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะครับโจทย์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์รูทีนนะครับเจอบ่อยๆทําเป็นก็คือเป็นเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราทาโจทย์แบบนี้ก็คือเราสมมุติให้อาร์คอสตัวแรกนะครับเป็นมุมนะครับมันเป็นมุมนะครับตั้งชื่อเป็น A เลยแล้วกันแล้วก็อาร์คอสอีกตัวหนึ่งตั้งชื่อเป็น B นะครับจากนั้นสร้างสามเหลี่ยมที่มีมุม A เนี่ยนะครับขึ้นมาถึงอ่นนะครับมุม A นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุมเเนี่ยนะครับมีค่าคอสเป็นรู ตัวนี้เลยคือ a กลายเป็น arc cos ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็คือจากการที่ a เนี่ยไปเท่ากับ arc cos ของรูทสส่วนรูทสเนี่ยนะครับหมายความว่าหมายความว่าไงฮะหมายความว่า cos ของ a ย่อมเท่ากับรูทสส่วนรูทสนั่นเองนะครับคราวนี้ด้วยความที่ cos ของ a มีค่าเป็นรูทสส่วนรูทสเนี่ยนะครับทําให้เราทราบว่าในสามเหลี่ยมรูปเนี้ยที่เราเพิ่งวาดขึ้นมาใหม่นะครับอ่าด้านที่ประชิดกับมุม a นะครับ หรือด้านด้านที่เราเรียกว่าด้านชิดนะครับก็ต้องมีความยาวเป็นสแควรูทสอนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเป็นสแควรูทสนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขอัตราส่วนนะครับเราอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น2อรูทสคูณกับ2อรูทสก็ได้แต่ว่าเราเลือกตัวที่ง่ายที่สุดก็คือ รูทสองกับรูทสามนั่นเองนะครับขั้นถัดมาก็คือเราต้องหาด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งตรงนี้ครับสมมุติว่าเราตั้งชื่อเป็น x ก็แล้วกันนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหมอต้นธรรมดานะครับก็คือ x อกำลังสองบวกด้วยสแควร์รูทสองกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับสแควร์รูทสามกำลังสองนั่นเองนะครับคิดเลขแล้วก็ได้ x อกำลังสองบวกด้วยสองมีค่าเท่ากับสามนะครับย้ายสองไปลบฝั่งนู้นก็จะได้ x อกำลังสองเท่ากับสามลบสองก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับ x เท่ากับกำลังว่่าา x มีคเป็น บวกลบ1นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราทำโจทย์อ่าอินเวอร์ฟังชันของตรีโกณมิติหรือว่าอาร์คอาร์คอสเนี่ยนะครับค่า x ที่เลือกเนี่ยเลือกมาเป็นบวกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ธรรมดานะครับต่อไปเราก็ทําลักษณะเดียวกันเลยครับก็คือวาดสามเหลี่ยมของมุมบขึ้นมานะครับแต่คราวนี้พี่จะไม่เขียนละเอียดมากแล้วนะครับสมมุติว่ามุมนี้เป็นมุมบก็แล้วกันนะครับจะได้ว่า cos ของมุม b เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าเป็น1นึบวกรูกหส่วนด้วยสองรูปสับ เพราะฉะนั้นด้านประชิดก็ต้องควรจะยาว1นึบวกรูทหนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากก็ควรจะยาว2องรูทสนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเราสมมติให้ตรงนี้ยาว y ก็แล้วกันนะครับมาเข้าสมก,การาปิดทารกรักจะได้ y กําลังสองมีม,มีบวกกับ1นบวกรูทหกนะครับกลังสองมีค่าเท่ากับ2องรูทสทั้งหมดกาลังสองนั่นเองนะครับ ก็คิดเลขนะครับ y กําลังสองตัวนี้บวกกับตัวนี้กําลังสองก็ในหน้ากําลังสองบวกด้วย2หน้าหลังก็2อรูทหนะครับบวกด้วยหลังกลังสองก็คือบวกด้วย6มีค่าเท่ากับด้านขวา2อรูทสากําลังสองก็คือ2องกลังสองได้4คูณสได้12นะครับนั้นคิดเลขนิดหน่อยนะครับย้ายข้างไปด้านขวาให้หมดเลยแต่ y อย่างเดียวก็ได้ y กําลังสองเนี่ยมีค่าเป็น12ลบ7ก็เหลือ5นะครับลบด้วย2อรูทหนั่นเองนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องทงํา็เปน วายตัวเดียวนี่วายคลังสองนะครับแล้ววายตัวเดียวก็คือสแควรูตของตัวนี้พี่ขออนุญาต Kristen. แก้อย่างนี้เลยนะก็คือวายตัวเดียวจะต้องเป็นรากที่สองของตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นรากที่สองซ้อนรากที่สองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเทคนิคในการถอดรากที่สองซ้อนรากที่สองนะครับขั้นแรกเช็คก่อนว่าหน้ารูตตัวในเนี่ยเป็นเลขสองหรือย,อยังนะครับปรากฏว่า e ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องคิดก็คือว่ามีอะไรเอ่ยที่คูณกันอา่อาขอโทษดีครับมีอะไรเอ่ยที่คูณกัันนได้ะครบ คูณกันได้6แล้วก็ทําให้คูณกันได้6มีอะไรสามคูณสองอะและบวกกันได้5ได้ไปครับ3บวก2อ่าใช่ถูกไหมครับพอใช่ปั๊บก็แสดงว่า y เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมีค่าเป็นมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยรูทสามลบด้วยรูทสองนั่นเองนะครับลบก็มาจากเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับใครไม่ค่อยชํานาญตรงนี้ก็กลับไปดูวิดีโอเรื่องการถอดรากที่สอง สอน้กที่2ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น y ของเรามีค่าเป็นรูทสลบรูทสอนะครับพี่ก็ขอแก้ตรงนี้เลยนะเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะครับเอาละรครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าอ่าด้านต่างๆของสามเหลี่ยมของมุมอ่ามุมฉากที่มีมุม A กับมุม b นะครับมีความยาวด้านอันตราส่วนเป็นเป็นตามนี้นะครับขั้นต่อไปก็คือเราจะมาลองคํานวณดูครับว่าเจ้าคอ s สต,ตัวนี้นะครับคอสต,ตัวที่โจทย์พูดถึงเนี่ยนะครับ ที่โจทย์ถามหาว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยการที่เหมือนเดิมครับตัวนี้มันเคยเราเคยสมมุติให้เป็น a ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เคยสมมุติให้เป็น b เพราะนั้นคอร์ของตัวนี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ออกเสยงเป็นคอร์ไปหรือเปล่านะครับคอร์ของตัวนี้ก็คือคอร์ของ a ลบ b นะครับอ่าล้วก็กระจายผลลบของคอร์นั่นเองนะครับสําหรับคนที่จําสูตรไม่ได้แล้วก็พี่ค่อนข้างเชื่อว่าหลายคนมักจะจําสูตรไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ยากครับเราก็เปลี่ยนเป็นแทนถูกไหมครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยเท่าก ตัวนี้จะกลายเป็น1ส่วนแทน a ลบ b ธรรมดาจากนั้นสูตรแทนผลต่างเนี่ยนะครับอันนี้จะบอกว่าจําไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องจําได้ครับสูตรก็คือว่ากระจายออกมาแล้วจะกลายเป็นตัวนี้ขอลองอย่างนี้ก่อนนะครับแทนผลลบแทน a ลบ b ก็จะได้แทน A ลบแทน B แล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ1บวกแทน A คูณแทน B นั่นเองนะครับ อ๋ครับ1บวกแทนเคูณแทน B เป็นเศษส่วนซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพลิกตัวนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมครับก็ต้องลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนพี่ขออนุญาตแก้ตรงนี้เลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะได้เป็น1บวกแทน a คูณกับแทน b อ่าเศษสับเรียบร้อยนะครับอ,อนันนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยขั้นถัดไปก็คือว่าเราไปอ่านค่าของแทน a สังเกตวันนีน้มีแค่แทน a กับแทน B ไปอ่านค่าของแทน A กับแทน b ีนะครับ จากไหนครับจากสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับก็รูปแรกลองดูนะครับแทน A นะครับจากรูปเลยนะครับอ่านค่าแทน A ได้เป็นเท่าไหร่ฮะหนึ่งส่วนรูทสองนะครับหลายคนเห็นหนึ่งส่วนรูทสองป้าบแหมอยากจะใช้ A เป็น 4, 5, สี่ห้าองศาก็ใช่นะครับถูกต้องเลยนะครับจริงๆก็ใช้ได้นะครับอีกอันนะครับเรามาดูอันนี้แต่อันนี้เราทําตรงๆแล้วกันนะฮะทำอย่างนี้แล้วกันแทน B ครับแทนของ b มีค่าเป็นเท่าไหร่เ่ย ก็ข้ามชิดถูกไหมครับข้ามชิดก็เป็นรูทสามลบรูทสองแล้วก็หารด้วย1บวกรูทหกนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าอ่ามันจะนะฮะน่าจะแทนค่าแล้วน่าจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเอาละครับขั้นแรกเราก็แทนค่าลงไปก่อนแล้วกันนะครับแทนกันไปแล้วเขียนเศษส่วนนิดนหนึ่งอ่าหนึ่งข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยบวกแทน A นะครับแทน A ก็ก็ใส่เจ้าเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งส่วนรูทสองเข้าไปเลยครับ าตามนี้เลยนะครับแทน b ก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปเลยนะครับก็คือรูทสามลบรูทสองหารด้วย1นึบวกรูทหกนั่นเองนะครับาจากนั้นข้างล่างก็เหมือนกันเลยครับก็คือแทน a ลบแทน b ก็1ส่วนรูทสองลบด้วยแทน b ก็ใส่วงเล็บนิดนึงแล้วกันรูทสามลบรูทสองซ้อนอีกชั้นหนึ่งหารด้วย1บวกรูทหกนั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวพี่จะขยับไปหน้าถัดไปนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดรูปตัวนี้กันนะครับจัดรูปเสร็จก็น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับเอาละครับพี่ลองมานะอันนี้เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับขั้นนี้เนี่ยสังเกตว่ามันมีเศษส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็นเศษส่วนซ้อนกันเห็นไหมครับซึ่งส่วนเนี่ยมันเป็นอ่า ด้านตัวขวาสุดเนี่ยนะครับมีครนอของส่วนเป็นรูทสคูณกับ1นึบวกรูทหเพราะฉะนั้นข้างล่างก็มีลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็คูณทั้งเศษและส่วนด้วยรูทสอคูณด้วย1นึบวกรูทหนะครับสรุปก็คือเดี๋ยวสิ่งที่เราทําก็คือเราจะคูณทั้งเศษและส่วนด้วยอะไรเอ่ยรูทสคูณกับ1นึบวกรูทหนั่นเองนะครับอะไะครับคูณทั้งเศษและส่วนแล้วจะได้อะไรครับ ก็ <m uch ing> อันนี้พี่ขออนุญาตเร็วนิดนึงนะครับคูณแล้วก็คูณใน,นใจตรงนี้แล้วตัดนิดนึงเลยนะครับหนึ่งคูณด้วยเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องได้เท่าไหร่ครับก็มันก็ต้องได้เหมือนเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งมาคูณก็คือรูทสองคูณกับหนึ่งบวกรูทหกนั่นเองนะครับตัวหลังแล้วครับคูณด้วยรูทสองแล้วก็หนึ่งบวกรูทหกก็จะตัดตัวส่วนหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือรูทสองอ่ะรูทสามนะครับลบด้วยรูทสองธรรมดา เอาละครับตัวส่วนแล้วครับตัวส่วนตัวนี้คูณแล้วรูปสองจะตัดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่หนึ่งบวกรูกหกธรรมดานะครับในขณะที่ตัวหลังเนี่ยตัวที่ตัดหายไปก็คือเจ้าหนึ่งบวกรูกหกตัวนี้นะครับตัดแล้วก็จะเหลือเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็มีรูปสองด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็คูณกับรูปสามลบรูปสองนะครับตรงนี้เป็นการจัดรูปเศษส่วนของของตัวติดลากธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับ ไซ้อมหน่อยนึงก็จะคิดว่าจะเห็นว่าตรงนี้ขั้นตอนหลังอย่างนี้ง่ายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่กระจายรูทสองที่ค้างอยู่นิดหน่อยนะครับเข้าไปนะครับนะครับกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นรูปสองนะครับรูทสองคูณรูปหกไปได้สองบวกรูปสามนะครับสองคูณรูปสามแล้วก็บวกด้วยรูปสามลบรูทสองอันนี้ลอกมาธรรมดานะครับด้านล่างตรงนี้ก็ลอกมานะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยเราจะต้องกระจายรูทสองเข้าไปก็จะกลายเป็นลบรูปหกนะครับลบเจอลบกลายเป็นบวกรูทสองคูณรูปสองก็ได้สองนะครับ นะครับต่อตรงนี้นะก็คราวน,นี้เราก็คิดเลขแล้วครับเราลองมาดูตัวที่มันมีรูทต,ตัวเดียวกันนะครับอา้าวเริ่มต้นจากด้านบนก่อนรูทสองกับลบรูทสองตัวนี้เป็นไงครับตัดกันนะครับหายไปนะครับเพราะมันลบกันหายไปเหลือแค่รูทสองรูทสามกับรูทสามบวกกันนะครับมันก็จะได้สามรูทสามนะครับตัวนี้ขออนุญาตเขียนด้วยสีสีส้มนะครับ แล้วก็ด้านล่างรูทกกับรูทหกก็ตัดกันหายไปนะครับก็เหลือแค่1กับ2บวกกันได้3เห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้3ารูทสหารด,ด้วย3นั่นเองแล้วก็ตัดด้วย3ตรงนี้ปั๊บก็จะได้ค่าของคอร์ดเลบบเป็นสแควรูทสนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูโจทย์นะครับแล้วก็ดูช้อยนะครับก็จะเห็นว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ d d o ็นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบดีด็อครับ